الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราอยู่อย่างที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในการที่จะอ่านกุรอานในการที่จะดูความหมายที่อุลามาเขาได้แปลเอาไว้เป็นภาษาไทยและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งบุคคลมุสลิมก็แปลเป็นไทยแล้วถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้และศึกษาอ่านให้เข้าใจเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยอันตรายมากๆเหมือนกับที่ผมได้พูดกับพี่น้องอยู่เสมอว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บาดิรูบินอามาลิศอลิฮาตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามัลที่ซอลิหฟิตนันกับฟิตาอินไลลินมุสลิมฟิตนะคือความโกลาหลโกลามันนั้นเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของอะกีดะห์เช้าเป็นมุสลิมตกเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรวันหนึ่งหลายเปลี่ยนเลยครับพี่น้องถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เขาก็ยะบีอูดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาเขาจะขายศาสนาด้วยสิ่งที่ไร้ค่าในโลกดุนยานี้ถามว่าโลกดุนยานี้เป็นสิ่งไร้ค่าหรือใช่ครับใครพูดล่ะก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นบีบอกว่าเรากานัดดุนยาตะนูอินดัลลอฮ์ยินาฮุบะอูดะตินถ้าโลกดุนยานี้มีความสำคัญณที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักอึกเดียวก็จะไม่ให้คนกาเฟรดื่มและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ที่ในสวรรค์น่ะคนที่อยู่ในสวรรค์น่ะเอามือถือแส้และหวดไปที่พื้นที่ที่อยู่ในสวรรค์มันก็กระจายออกหน่อยนึงดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยในสภาพที่ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นทั้งที่อัลลอฮ์ให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงไปทั่วโลกก็ยังอยู่อย่างสบายๆไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะดูกุรอานไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรอานไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะดูความหมายของหะดีษบุคอรีและมุสลิมก็แสดงว่า
หัวใจของคนเหล่านั้นตายด้านกับศาสนาของอัลลอฮ์แล้วฉะนั้นพี่น้องครับท่านฮาซันบาซอรีเนี่ยท่านพูดไว้นะครับแล้วก็เป็นคำพูดที่กินใจมากอิบนุอาดัมอิบนุอาดัมมิสกีนลูกหลานอาดัมเนี่ยยากจนน่าสงสารเราคอฟันนาระกามายาคอฟุลฟักระดะคอนันยันนะถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ดะคอนันยันนะจบชีวิตได้สวรรค์เลยพี่น้องครับดุนยาเนี่ยเราหนีมันพ้นไหมที่จะหนีดุนยาพ้นคือความตายและเราอยู่กับมันทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่อย่างไรอยู่อย่างดุนยาหลอกหรือว่าอยู่ในสภาพที่หลอกตัวเองเวลาที่จะให้อัลลอฮ์กับไม่มีเลยเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานพี่น้องครับวะลาตะกูนูกัลลาดีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นในเรื่องราวของอาคิเราะห์พอเราทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์อยู่เคยชินมืดมาก็นอนเช้าออกทำงานว่างก็ละหมาดไม่ว่างก็ไม่ละหมาดรอมฎอนมาถึงอารมณ์ดีก็ถือศีลอดอารมณ์ไม่ดีก็ไม่บวชอยู่อย่างเนี้ยพี่น้องครับฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมอัลลอฮ์ขั้นตอนแรกเนี่ยเราลืมอัลลอฮ์ก่อนไม่เคยฟังเรื่องราวของศาสนาไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเงินทองมากมายก่ายกองไม่รู้เลยว่าองค์กรไหนเขาทำงานเรื่องราวของศาสนาเด็กกำพร้าหญิงไม่คนชราที่ยากไร้ยากจนนะครับนำสรรพสิ่งต่างๆไปบุกบ้านให้กับเด็กกำพร้าและคนยากจนไม่เคยสนใจไม่เคยรับรู้อะไรเลยนี่ขั้นตอนแรกท่านทำตัวเองก่อนพอทำตัวเองก่อนขั้นตอนที่สองอัลลอฮ์เล่นงานแหละฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมถ้าเราอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยวันที่เราจะกลับไปสู่อาคิเราะห์ซึ่งเป็นวันที่เราไม่ตายอีกแล้วไม่เคยรับรู้อะไรเลยอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านน่ะลืมตัวเองพอลืมตัวเองจนได้ที่อัลลอฮ์บอกไงอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นคนทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากเราลืมตัวเองก่อนพี่น้องครับเศรษฐีแสนล้านผมถามว่าตายไหมตายยากไร้ยากจนหาเช้ากินค่ำหัวใจผูกมัดกับอัลเลาะห์ตายไหมตายคนที่มีทรัพย์สมบัติแต่ไม่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์คำเชิญของอัลลอฮ์คืออะไรก็ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ไงที่มีองค์กรคอยเอาเงินของท่านบริจาคไปตามจุดต่างๆตามบ้านต่างๆเด็กยากจนหญิงไม่ที่สามีตายแล้วบ้านพังทางเราก็ไปช่วยดูแลแกแต่อัลลอฮ์ให้กับเราเราไม่เคยสนใจกับเรื่องเหล่านี้เลยพี่น้องครับอย่าบอกว่าผมพูดแรงวิกฤตเกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยเรายังไม่ได้คิดอีกหรือยังไม่พออีกหรือที่เราจะหันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างสุดๆทั้งที่อัลลอฮฺให้เกิดวิกฤตทั่วโลกและตายกันมากมายก่ายกองเนี่ยก็แสดงว่าหัวใจของท่านตายด้านอยู่กับดุนยาแล้วและจะทำพิธีแก้ไขยังไงเวลาได้ยินข่าวว่าเขาตายก็ลองไปดูเขาบ้างลองเอามือเนี่ยไปจับร่างของคนตายบ้างว่าเป็นอย่างไรหัวใจของเรามันจะได้ฟื้นฟูขึ้นมามันจะได้กลับมาทบทวนชีวิตที่เราใช้มา 6-70 ปีเนี่ยผินหลังให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดต้องถือว่าเป็นโอกาสทองที่เราไปจับเนื้อของคนตายที่เราได้เจอกับบาลาหนักๆทำไมล่ะครับเราจะได้ตอบัตตัวต่อเลาะเราจะได้อิสติฟาต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้บอกกับพี่น้องไปว่าพี่น้องครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนามาอะคอฟุอะลาอุมมะติอะอิมมะตัลมุดิลลีนเฉพาะที่ฉันกลัวบนอุมมะของฉันเนี่ยคือผู้นำที่ชักนำให้คนหลงพี่น้องเอ้าถ้าผมจะถามเนี่ยมันก็เป็นคำหนักนะอัลลอฮ์บอกว่าฮะไดนาฮุนนัดยะไดนี่เราเนี่ยได้ชี้ทางให้เจ้าแล้วสองทางฮูดันกับดอลาละนะทีนี้อัลลอฮ์ก็ให้มนุษย์เนี่ยเลือกเนาะที่อัลลอฮ์ต้องเอาบาปที่อัลลอฮ์ต้องให้สวรรค์ที่อัลลอฮ์ต้องให้นรกอัลลอฮ์ให้มนุษย์เลือกเราถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้มนุษย์เลือกเราล่ะทำไมไม่ให้เป็ดให้ไก่ให้สรรพสิ่งต่างๆที่ไม่มีสมองเหมือนเราเลือกอ่ะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคิดไม่ได้ไม่มีสติปัญญามีสติปัญญาจะคิดอะไรไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแต่มนุษย์มีสติปัญญาที่จะเลือกผิดเลือกถูกได้แต่เราไปเลือกเอาตามคนที่สอนให้คนหลงอาคิเราะห์เราไปเถียงกับอัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นนบีจึงบอกว่าวะอินนามาอะคอฟุอะลาอุมมะติอะอิมมะตันมุดิลลีนเฉพาะที่ฉันกลัวบนอุมมะห์ของฉันนั้นกลัวว่าจะไปพบกับผู้นำที่ชักนำให้คนหลงพี่น้องในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่สอนให้คนหลงเนี่ยจะสอนต่อไปอีกไหมคนที่สอนให้คนไปขอกับคนตายเอาบารอกัตกับคนตายเนี่ยยังจะสอนเรื่องนี้อยู่อีกไหมถ้ายังสอนเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ได้ประทับตาหัวใจของท่านกลายเป็นคนที่ถูกละนะจากอัลลอฮ์ประทับตาหน้าที่นี้คือสิ่งที่ดีไม่ได้เข้าไปในหัวใจเลยสิ่งที่ชั่วไม่ได้หลุดออกมาจากหัวใจเลยท่านจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นจะอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองหลงใช่ไหมครับถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณหลงคุณก็อิสติกฟาร์ตาวัดตัวต่อเนาะเริ่มตั้งต้นมาสอนกิตาบุลละและสุนนะของท่านรอซูลเพราะฉะนั้นว่าอิซาวะกออะอะลัยฮิมุซัยฟท่านนบีบอกว่าในเมื่อว่าดาบนั้นนะมันได้ตกบนพวกท่านลัมยุรฟะอิลายอมินกิยามะจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะความหมายอันนี้คืออะไรพี่น้องเมื่อบาลาหรือฟิตนะมันเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกท่านแล้วเนี่ยจะไม่มีคำว่าเบาจะไม่มีคำว่าเบามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นพี่น้องครับคิดได้เลยหลังจากโควิด19เนี่ยหลุดจากโลกดุนยานี้ไปแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าลูกใหม่ที่จะมานี่คืออะไรเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในยุคของความปลอดภัยหลังจากยุคของพวกท่านแล้วจะมีแต่ยุคของความเลวร้ายฟิตนะห์มันมาเนี่ยนะเราว่าหนักแล้วพอลูกนี้มันหายไปนบีให้การเปรียบเทียบลูกใหม่มานี่หนักกว่าลูกที่มาก่อนจนกระทั่งคนมุมินกล่าวว่าหายนะแล้วพวกเราจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่สอนให้คนหลงเนี่ยมีโอกาสหรือยังที่จะตะบัดตัวต่อเนาะมีโอกาสแล้วหรือยังที่จะขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าวะลาตะกูมุสซาอะตุวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดอยู่เรื่อยไปเถอะวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดฮัตตายัลฮะกอฮัยยุมมินอุมมะตีบิลมุชริกีนจนกว่าตำบล1 นะจากอุมมะห์ของฉันเนี่ยนะจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนมุสลิมพี่น้อง
เหมือนกับคนมุสลิมแยกไม่ถูกแยกไม่ออกยิ่งเวลาเกิดวิกฤตอาศัยหมอดูตามทีวีนะกลัวจนไม่รู้จะกลัวอย่างไรแล้วกลัวเหมือนกับคนไม่มีอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือยังเนี่ยพี่น้องที่นบีพูดไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรือยังนบีพูดวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดอยู่ไปจนกว่าตำบลหนึ่งจากอุมมะห์ของฉันเนี่ยแยกไม่ออกว่าคนอิสลามหรือคนกาเฟรคนมุสลิมหรือคนมุสริกทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายต้องเอาประโยชน์ในขณะที่เกิดวิกฤตโควิด-19ได้ตอบัตตัวได้อิสติกฟาร์คนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายกายกองนบีเคยถูกซอฮาบะห์ถามว่าการซอดาเกาะห์ชนิดไหนที่จะได้รางวัลมากเหลือเกินนบีบอกว่าทำในขณะที่สุขภาพท่านดีหวังรวยแล้วก็กลัวจนให้ทำกำลังนั้นและกำลังรักทรัพย์อย่าไปทำในขณะที่ป่วยนะทำไมล่ะอย่าไปทำในขณะที่ป่วยผมพูดไม่ใช่ว่าไม่ให้พี่น้องบริจาคในขณะที่ป่วยเปล่าเพราะอีตอนที่เราป่วยนั้นเราจะรักทรัพย์เหมือนกับเราดีๆไหมใช่ไหมครับตอนดีๆร่างกายดีสมบูรณ์ดีไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยเรารักทรัพย์รักอย่างมากเลยให้ตัดสินใจทำกำลังนั้นนะครับเพราะทำตนป่วยเนี่ยพี่น้องครับใครจะไปรักทรัพย์เท่าไหร่ทำไปนั้นนะบางทีวสิยักไว้โอ้โหมากมายกายกองแต่อีกใจหนึ่งนั้นอัลลอฮ์จะเล่นงานยังไงกับฉันเพราะฉันนี่ใช้ชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาของเรามาตลอดพี่น้องครับจำไว้นะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีนะท่านเตาบัตตัวอิสติฟาต่ออัลลอฮ์บริจาคทรัพย์สมบัติไปตอนเจ็บคราวนี้คิดว่าเจ็บหนักแน่บริจาคไปอยู่7วันท่านจบชีวิตอินชาอัลลอฮ์สวรรค์เป็นของท่านแต่อย่ารอให้วิญญาณนี่เคลื่อนมาถึงกระเดือกอย่ารอให้ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศทางวันนั้นอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบัตใครจะเข้ารับสลามยาฮูดนาซอรอหรือกาเฟตจะเข้ารับสลามกำลังนั้นอัลลอฮ์ไม่รับทั้งหมดเลยครับอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู